ช่วงที่2นะครับร้อยข่าวสุดสัปดาห์นะครับกับผมสกลทีพัทยากุลและพี่ปองอัญชลีภัยรีรักครับค่ะก็ตอนนี้ก็ยังหมกมุ่นกับหนังสือเล่มนี้อยู่นะคะผมยังไม่ได้อ่านเลยคืออยากให้ทุกคนได้มีอ่านนะคะเพราะว่าจะได้รู้ถึงแนวทางความคิดการต่อสู้ของกำนันสุเทพแล้วก็มวลมหาประชาชนนะคะในนี้ก็มีเรื่องแต่ละวันแต่ละเดือนที่เราเดินกระบวนเคลื่อนไหวซึ่งก็เป็นการสรุปเป็นปฏิทินการเคลื่อนไหวเลยนะคะแต่ว่าเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยจะออกมาหนังสืออีกเล่มนึงในนามของผู้ใหญ่สาธิตผู้ใหญ่สาธิตจะสะท้อนเบื้องลึกเบื้องหลังของการเคลื่อนไหวคราวนี้อ่ะค่ะจะมีหนังสือผู้ใหญ่สาธิตออกมาอีกเล่มนึงนะคะซึ่งตอนนี้ต้องรอหลังที่14ก่อนถ้าไม่ติดคุกพร้อมกันก็จะทำค่ะจะทำแต่ถ้าติดคุกพร้อมกันก็เสร็จเร็วขึ้นคือไปเขียนในคุกคุกชายคุกหญิงค่ะมันว่างเยอะเวลาว่างเขียนหนังสือแล้วกันใช่ก็399บาทมีขายตามร้านหนังสือทั่วไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าซื้อที่สวนลุมก็500บาทค่ะขอเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเพื่อส่งในกองทุนทายาทผู้วีรชนผู้เสียชีวิตเยียวยาผู้บาดเจ็บที่เป็นบาดเจ็บระยะยาวแล้วก็ช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพซึ่งเป็นวีรชนของเราในช่วงตลอดการต่อสู้นะคะก็ช่วยเหลือกันคนละเล็กคนละน้อยค่ะสำหรับเสื้อสีเหลืองอย่าลืมนะคะใครมีมากเกินกว่าที่จะใช้แล้วบริจาคได้ที่ช่วยเอาไปให้เผื่อแผ่แล้วกันค่ะอย่าเรียกว่าบริจาคเลยเผื่อแผ่ให้พี่น้องกองทัพธรรมของเรานะคะได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะเจอพี่ดินนาให้พี่ดินนาเจอพี่แซมดินให้พี่แซมดินเจอพี่มั่นหมายพี่มั่นเหมาะมั่นหมายมั่นแม่นค่ะมั่นแม่นนะคะเจอใครนะเผื่อได้หมดเลยละค่ะขอบพระคุณทุกท่านก่อนล่วงหน้าเลยมาดูรถแมพของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเมื่อวานนี้นอกจากเรื่องสำคัญที่ลุงกำนันได้เดินที่ถนนรามคำแหงนะครับเวลาเดียวกันนะครับประมาณช่วง10โมงเช้านะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการแถลงเปิดแผน10ขั้นรถแมพนะครับที่โรงแรมสุโกศลนะครับเดี๋ยวจะมีเสียงของคุณอภิสิทธิ์นะครับเต็มๆแต่ว่าผมจะสรุปคร่าวๆว่าบันไดแผน10ขั้นที่คุณอภิสิทธิ์ได้เสนอต่อสังคมนะครับและเสนอให้กับรัฐบาลเอาไปพิจารณาเสนอให้กปปส.เอาไปพิจารณาดูเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับประการที่1ครับคุณอภิสิทธิ์เสนอให้ชะลอการตราพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่6ถึง8พฤษภาคมนี้นะครับประการที่2ครับเสนอให้กกต.นะครับต้องออกระเบียบเพื่อปฏิรูปการบริหารการเลือกตั้งสร้างความมั่นใจว่าการเลือกตั้งจะจัดได้อย่างสุจริตเที่ยงธรรมนะครับและการใช้นโยบายประชานิยมที่เสียหายต่อประเทศจะต้องไม่มีนะครับประการที่3นะครับเสนอจัดตั้งสภาปฏิรูปเพื่อกำหนดประเด็นขอบเขตของการปฏิรูปโดยมีการจัดลำดับความสำคัญนะครับเช่นเรื่องการต่อต้านทุจริตนะครับไม่มีนิรโทษกรรมนะครับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยขั้นตอนการตั้งสภาปฏิรูปเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 15-30 วันนะครับส่วนขั้นที่4เสนอให้มีการจัดทำประชามติภายใน90วันนะครับโดยให้พรรคการเมืองทุกพรรคต้องสนับสนุนนะครับให้ประชาชนเห็นชอบสภาปฏิรูปประเด็นการปฏิรูปและให้งานของสภาปฏิรูปทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งให้ผูกมัดผูกพันกับรัฐบาลและสภาหลังการเลือกตั้งนะครับประการที่5ครับคุณอภิสิทธิ์พูดถึงการจัดทำประชามติเนี่ยจะเป็นการทดสอบความเรียบร้อยของการเลือกตั้งนะครับโดยให้ทุกฝ่ายเอื้ออำนวยให้ทุกพรรคได้รณรงค์ปฏิรูปได้อย่างเสรีนะครับส่วนข้อที่6ครับคุณอภิสิทธิ์เสนอเปิดทางให้มีรัฐบาลเฉพาะการนะครับโดยความเห็นพ้องต้องการของทุกฝ่ายนะครับเพื่อบริหารจัดทำประชามติและการเลือกตั้งโดยเสนอให้นายกยิ่งลักษณ์ต้องนำคณะรัฐมนตรีลาออกนะครับหรือปรับคณะรัฐมนตรีออกจากนั้นนายกจึงลาออกก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยคดีความต่างเพื่อให้เกิดมีการสรรหานายกรัฐมนตรีและครม.ใหม่นะครับคุณอภิสิทธิ์ย้ำว่าครม.ใหม่จะต้องไม่มีนักการเมืองและพรรคการเมืองนะครับโดยจะให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ดำเนินการนะครับส่วนประการที่7รัฐบาลที่ได้มานะครับจะไม่มีอำนาจทางนิติบัญญัติแต่อย่างใดไม่มีอำนาจการตรากฎหมายนะครับเพราะจะไม่มีองค์กรนิติบัญญัติคือคุณอภิสิทธิ์พูดง่ายว่าจะไม่มีสภานะครับสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาประชาชนแต่รัฐบาลจะมีความคล่องตัวกว่าแก้ปัญหาได้ง่ายกว่านะครับเช่นปัญหาจำนำข้าวและราคาแก๊สที่พุ่งสูงขึ้นประการที่8ครับคุณอภิสิทธิ์เสนอว่าเมื่อจัดทำประชามติเสร็จเรียบร้อยให้จัดการเลือกตั้งภายใน 45-60 วันนะครับโดยทุกพรรคการเมืองต้องยืนยันว่าจะสนับสนุนการทำงานของสภาปฏิรูปหลังการเลือกตั้งถ้าไม่ทำจะมีผลให้ผิดกฎหมายเลือกตั้งและมีโทษถึงขั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยุบพรรคการเมืองนะครับส่วนข้อที่9นะครับคุณอภิสิทธิ์เสนอว่ารัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรหลังการเลือกตั้ง
จะมีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินตามปกติทุกประการนะครับแต่ต้องนำข้อเสนอการปฏิรูปที่เกิดจากสภาปฏิรูปมาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับส่วนข้อสุดท้ายประการที่10ประเด็นการปฏิรูปอื่นๆให้ดำเนินการต่อไปภายหลังการเลือกตั้งตามวิธีการปกติอันนี้เป็น10ประการที่คุณอภิสิทธิ์เสนอนะครับลองไปฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์บางช่วงบางตอนเมื่อวานนี้ครับ10วันของการทำงานผมขออนุญาตขอบคุณทุกๆฝ่ายที่ให้โอกาสผมได้เข้าพบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ให้ความสนใจรวมทั้งทุกฝ่ายที่ได้วิพากษ์วิจารณ์ให้ข้อคิดต่างๆที่นำมาสู่การนำเสนอแผนในวันนี้และสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้แลกเปลี่ยนกับผมเนี่ยจะอยู่ในแผนที่จะได้นำเสนอตรงนี้ผมจะขอสรุปเบื้องต้นก่อนว่าถ้าทุกฝ่ายยอมรับข้อเสนอหรือแผนของผมประเทศจะสามารถเดินหน้าปฏิรูปได้ทันทีเป็นการปฏิรูปที่ไม่มีปัญหาในเชิงข้อกฎหมายเป็นการปฏิรูปที่จะมีความชัดเจนมีความต่อเนื่องและการปฏิรูปหลักๆจะสำเร็จเสร็จสิ้นได้ภายในระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งประการที่2ถ้าทุกฝ่ายยอมรับตามแผนที่ผมเสนอในวันนี้ภายในระยะเวลา150ถึง180วันเราก็จะมีการเลือกตั้งที่เสรีสุจริตเที่ยงธรรมเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้3ถ้าทุกฝ่ายยอมรับแผนนี้เราจะมีรัฐบาลคนกลางตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการยินยอมพร้อมใจของทุกฝ่ายมาบริหารจัดการขั้นตอนการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งและ 4. เราจะมีรัฐบาลเฉพาะกิจเพื่อการปฏิรูปหลังการเลือกตั้งที่จะมีอายุ1ปีนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าทุกฝ่ายเนี่ยเดินตามแผนนี้สิ่งแรกเลยที่จะต้องทำก็คือว่าต้องขจัดเงื่อนไขใดๆที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเดินหน้าแผนที่ทุกฝ่ายยอมรับซึ่งต้องเริ่มต้นด้วยการชะลอการตราพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งที่รัฐบาลตั้งใจจะทำในวันที่6หรือวันที่8ที่จะถึงนี้ประการที่2กกต.จะต้องใช้เวลาในช่วงนี้ในการไปดำเนินการปฏิรูประบบบริหารจัดการการเลือกตั้งประการที่3เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปร่วมกับกปปส.ใช้เวลาประมาณ15ถึง30วันจัดทำข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในเรื่องของการจัดตั้งองค์กรที่เรียกว่าสภาปฏิรูปซึ่งจะเป็นองค์กรที่จะมาทำหน้าที่ในการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศทั้งหมดซึ่งจะเป็นองค์กรที่ต้องปลอดจากนักการเมืองและพรรคการเมืองประการที่4เมื่อข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปมีความเป็นรูปธรรมชัดเจนแล้วจะมีการนำข้อเสนอนี้ไปจัดทำประชามติซึ่งตามรัฐธรรมนูญจะใช้เวลา90วันเพื่อให้ประชาชนให้ความเห็นชอบกระบวนการการปฏิรูปให้การปฏิรูปมีความชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยประการที่5นอกจากการปฏิรูปจะได้รับการสร้างความชอบธรรมจากการประชามติแล้วกระบวนการประชามติ90วันจะเป็นการพิสูจน์ความจริงใจของทุกพรรคการเมืองในการที่จะต้องมาร่วมกันรณรงค์สนับสนุนการปฏิรูปและจะเป็นระยะเวลาที่จะทำให้การสร้างบรรยากาศของการที่จะมีการเลือกตั้งที่เรียบร้อยเกิดขึ้นได้ประการที่6ข้อนี้สำคัญครับ
ดยผมเสนอว่ารัฐบาลนี้จะเกิดขึ้นได้โดยการที่นายกรัฐมนตรีจะต้องนำคณะรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีอาจจะไม่ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสามารถปรับรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งแล้วตัวเองลาออกตามเป็นการดำเนินการเพื่อให้เปิดทางไปสู่การมีรัฐบาลคนกลางโดยรัฐบาลคนกลางนั้นก็ต้องมาจากการสรรหานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ประธานวุฒิสภาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการประการที่7เมื่อรัฐบาลชุดนี้เกิดขึ้นแล้วต้องทำความเข้าใจตรงกันครับว่ารัฐบาลนี้มีอำนาจจำกัดภารกิจหลักคือการเข้ามาดำเนินการบริหารช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่การเลือกตั้งเท่านั้นไม่มีอำนาจในการตรากฎหมายไม่มีอำนาจในการแก้กฎหมายใดๆทั้งสิ้นเพราะไม่มีองค์กรนิติบัญญัติซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเลือกตั้งและมีตัวแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นประการที่8เมื่อมีการจัดทำประชามติเสร็จสิ้นเรียบร้อยกระบวนการปฏิรูปเดินหน้าได้ก็จัดให้มีการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญคือภายใน45ถึง60วันฉะนั้นเมื่อเลือกตั้งเสร็จรัฐบาลนี้นะครับในประการที่9ก็จะมีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินตามปกติแต่ถูกผูกมัดว่าจะต้องผลักดันการปฏิรูปที่เสนอโดยสภาปฏิรูปซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา1ปีแล้วจัดการเลือกตั้งใหม่และประการสุดท้ายก็คือเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วทุกอย่างก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติที่เรามีการเมืองหลังการปฏิรูปครับก็ภายหลังจากที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับได้เสนอแผน10ขั้นนะครับที่จะปฏิรูปนะครับก็มีเสียงออกมาจากหลายฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกปปสเองหรือว่าทางด้านพรรคเพื่อไทยเองนะครับลองไปไล่เรียงกันดูนะครับทางด้านกปปสนะครับเมื่อเช้านี้คุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับโฆษกกปปสได้แถลงข่าวนะครับพูดถึงกรณีการเสนอทางออกประเทศนะครับของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าประชาธิปัตย์นะครับว่าเบื้องต้นนะครับคุณเอกนัทบอกว่าหลักการเสนอทางออกของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไม่มีอะไรที่ขัดต่อการเคลื่อนไหวของประชาชนนะครับแต่คุณเอกนัทยังได้พูดบอกว่าการเคลื่อนไหวของประชาชนนั้นเป็นอิสระจากฝ่ายการเมืองทุกพรรคนะครับซึ่งข้อเสนอของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นข้อเสนอของฝ่ายการเมืองดังนั้นก่อนจะมีข้อเสนอก็ควรให้ฝ่ายการเมืองคุยกันก่อนนะครับแนะนำว่าให้พรรคประชาธิปัตย์ควรไปคุยกับพรรคอื่นเพื่อให้มีความชัดเจนว่ารัฐบาลและพรรคการเมืองอื่นยอมทำตามข้อเสนอดังกล่าวนะครับเพราะที่ผ่านมารัฐบาลไม่มีความจริงใจและเชื่อว่าที่สุดแล้วข้อเสนอของคุณอภิสิทธิ์จะได้รับการปฏิเสธหรืออาจจะรับไว้พิจารณาแต่ไม่ได้คำตอบจากรัฐบาลนะครับนักข่าวถามต่อครับบอกว่าถือว่ากปปสได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวของคุณอภิสิทธิ์หรือไม่นะครับคุณเอกนัทตอบว่ายังไม่ปฏิเสธนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่ได้รับเอาไว้นะครับต้องให้ฝ่ายการเมืองมีความชัดเจนก่อนนะครับว่ารัฐบาลจะลาออกตามที่เสนอหรือไม่นะครับแต่เมื่อฝ่ายการเมืองยังไม่ชัดเจนทางกปปสจึงยังไม่รับข้อเสนอดังกล่าวนะครับและยังเห็นว่าระบอบทักษิณยังเป็นภัยต่อบ้านเมืองนะครับดังนั้นในส่วนของมวลมหาประชาชนก็จะเดินหน้าเคลื่อนไหวต่อไปตามกำหนดการเดิมคือวันที่5นะครับวันที่13และวันที่14ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับลองไปดูทางหลวงปู่พุทธอิสระบ้างนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าแนวทางของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่เป็นแนวทางเดิมของกปปสที่มีเป้าหมายคือต้องมีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนะครับที่ผ่านมาหลวงปู่ท่านบอกว่าลุ้นมาตลอดว่าคุณอภิสิทธิ์จะมีทางออกใหม่ๆหรือไม่เพื่อจะไม่ให้เกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างกปปสหรือนปชหรือแม้แต่การเสียสละตัวเองและถอยออกจากการเมืองก็เป็นข้อเสนอเดิมของทางกปปสทั้งนั้นนะครับหลวงปู่บอกว่าจึงไม่ควรมาสร้างเงื่อนไขเพิ่มในวันนี้นะครับควรหันหน้ามาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกร่วมกันนะครับคือการใช้มาตรา3ถวายคืนพระราชอำนาจซึ่งเป็นทางออกเดียวที่จะลดความสูญเสียหลวงปู่จึงอยากเชิญไปยังแกนนำคนเสื้อแดงด้วยนะครับให้ออกมาร่วมกันเพื่อจะไม่ต้องเกิดความสูญเสียถ้ามีการเผชิญหน้ากันระหว่างคน2กลุ่มนะครับและบอกว่าความพร้อมในการเคลื่อนมวลชนนะครับไปถวายฎีกาตามมาตรา3เบื้องต้นเนี่ยได้ส่งหน่วยล่วงหน้าไปสำรวจเส้นทางและประสาน
ไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และหน่วยทหารที่รับผิดชอบพื้นที่ที่จะเป็นทางผ่านของมวลชนแล้วเพื่อจะไปวางระบบความปลอดภัยให้กับมวลชนนะครับโดยยังกล่าวเพิ่มเติมถึงประเด็นสำคัญว่าหลังจากเดินทางกลับจากถวายพระราชอำนาจแล้วนะครับจะคืนถนนแจ้งวัฒนะให้ประชาชนเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรนะครับและจะย้ายเวทีเข้าไปภายในศูนย์ราชการนะครับลองไปดูอีกท่านหนึ่งนะครับคุณถาวรเสนเนียมในฐานะแกนนำของกปปส.พูดถึงกรณีนี้เช่นกันนะครับที่คุณอภิสิทธิ์ออกมาเสนอแผน10ขั้นเนี่ยทางคุณถาวรบอกว่ายังไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธแต่อย่างใดนะครับจะต้องรอดูการประชุมร่วมกันของแกนนำก่อนนะครับและยังไม่ทราบว่านางสาวยิ่งลักษณ์นายกรัฐมนตรีจะรับแผนของคุณอภิสิทธิ์หรือไม่นะครับในขณะที่ทางคปท.นะครับคุณนิติธรล้ำเหลือนะครับก็พูดถึงข้อเสนอของคุณอภิสิทธิ์ว่าเป็นข้อเสนอที่ดีนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาทางการเมืองและหาทางออกให้กับประเทศไทยนะครับแต่ยังไม่มีรูปธรรมและรายละเอียดที่ชัดเจนในการจัดการระบอบทักษิณให้หมดไปจากประเทศไทยเป็นข้อเสนอที่ยังเปิดกว้างนะครับซึ่งให้นักการเมืองที่เป็นต้นตอปัญหาของประเทศในขณะนี้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับคุณนิติธรยังกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณอภิสิทธิ์และที่สำคัญนะครับคุณอภิสิทธิ์ยังไม่เคยเอาข้อเสนอนี้มาคุยกับคุณยิ่งลักษณ์และคุณสุเทพแต่อย่างใดนะครับลองไปดูทางด้านทางฝั่งเพื่อไทยและทางคนเสื้อแดงบ้างนะครับทางจตุพรพรหมพันธ์นะครับแกนนำคนเสื้อแดงในฐานะประธานนปช.ได้กล่าวเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนปราศรัยเลยที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9นะครับตรงข้ามศาลจังหวัดมีนบุรีเป็นการชุมนุมย่อยปราบกบฏนะครับแล้วก็พูดถึงการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่10พฤษภาคมนี้ก็มีการย้ายนะครับเดิมคนเสื้อแดงจะนัดประชุมในวันนัดชุมนุมในวันที่5นะครับก็ย้ายเป็นวันที่10นะครับคุณจตุพรพูดถึงข้อเสนอ10ข้อของอภิสิทธิ์ว่าไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับและนปช.ประกาศไม่ยอมรับนะครับถามว่าการเลือกตั้งก่อนหน้านี้ถามคุณอภิสิทธิ์3ครั้งเนี่ยประชาธิปัตย์มีส่วนร่วมในการกำหนดทั้งสิ้นใช่หรือไม่แต่ทำไมสุดท้ายประชาธิปัตย์ถึงแพ้การเลือกตั้งทุกครั้งนะครับและการที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยปฏิเสธนโยบายประชานิยมเนี่ยจตุพรถามว่านโยบายต่างๆทั้งเช็คช่วยชาติโรงพักไทยเข้มแข็งชุมชนพอเพียงการทุจริตในกระทรวงสาธารณสุขจำได้หรือไม่เป็นอะไรเรียกว่าอะไรถ้าไม่ใช่ประชานิยมข้อเสนอทั้งหมดของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นไปเพื่อให้กปปส.มีอำนาจเต็มในการเสนอปฏิรูปประเทศไทยเท่านั้นจตุพรถามว่าทำไมคนไทย65ล้านคนต้องยอมมอบอำนาจนี้ให้นะครับและยังได้เพิ่มเติมอีกว่าการปฏิรูปจำเป็นด้วยหรือที่จะนำโดยกปปส.ทำไมไม่ให้ประชาชนทั้งประเทศกำหนดเองนะครับว่าใครจะเป็นผู้นำสมัยอภิสิทธิ์ตั้งกรรมการมากี่ชุดใช้เงินเท่าไหร่ปฏิรูปได้หรือไม่ถ้าจะทำประชามติก็ควรจะทำในประเด็นข้อเสนอของอภิสิทธิ์และสุเทพแล้วถามประชาชนคำเดียวว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอของทั้งสองคนหรือไม่ไม่ใช่เอาข้อเสนอของกปปส.นะครับมาบีบให้พรรคการเมืองทุกคนเนี่ยต้องเห็นชอบด้วยนะครับดังนั้นจตุพรก็เลยบอกว่าอย่าว่าแต่ชาตินี้เลยชาติหน้าก็ไม่เห็นด้วยนะครับการล้มการเลือกตั้งมีอยู่พวกเดียวแค่แบ่งหน้ากันเล่นนะครับก็เป็นทั้งประชาธิปัตย์กปปส.และกกต.ประชาชนเนี่ยไม่มีใครขวางการเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับแค่อภิสิทธิ์บอกลูกพรรคและกปปส.อย่าขวางการเลือกตั้งประเทศชัยก็ประเทศไทยก็เดินหน้าต่อไปได้นะครับส่วนกรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยจตุพรบอกว่าได้อำนาจมาจากประชาชนถ้าวันนี้ยิ่งลักษณ์ลาออกตามที่นายอภิสิทธิ์เสนอก็จะไม่เหลือประชาชนแม้แต่คนเดียวแต่ถ้าถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ออกประชาชนก็จะอยู่ครบและจะมากกว่าเดิมนะครับส่วนจตุพรมองว่าข้อเสนอของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยเป็นเพียงการรัฐประหารอีกรูปแบบหนึ่งโดยไม่ให้ทหารอยู่ข้างหน้าเท่านั้นก็มีรายงานจตุรนว่าไงฮะครับมีรายงานข่าวก่อนจตุรนมีจากคุณยิ่งลักษณ์ก่อนหลังจากที่คุณอภิสิทธิ์แถลงคนก็ต้องไปจับท่าทีของคุณยิ่งลักษณ์ใช่มั้ยคะว่าคุณยิ่งลักษณ์มีท่าทีอย่างไรบ้างในแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลค่ะนะฮะในมติชนเขียนแหล่งข่าวจากทำเนียบนะคะแต่จริงๆนายกไม่ได้อยู่ทำเนียบนานแล้วอยู่บ้านเพราะฉะนั้นแหล่งข่าวจากทำเนียบจะเป็นใครนอกจากตัวเฮียตัวแลนที่อาศัยอยู่รอบๆนั้นจิ้งจกแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะคะบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ตอนนี้พักผ่อนอยู่กับครอบครัวค่ะครอบครัวใครฮะคือครอบครัวแกสิฮะครอบครัวแกคือตั้งแต่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่มีทำเนียบอยู่แกไม่เคยทำงานเลยนะคะคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณคุณวิ่งเหรอคะคุณวิ่งค่ะคุณวิ่งโชว์เมียค่ะเอาน้ำลาดตัวเองเอาน้ำลาดซื้อให้เปียกนะฮะถ้าเมียเห็นช่วยดูด้วยคุณณัฐพลนะคุณวิ่งนะคะคุณเอาน้ำลาดตัวเองแล้วคุณมายืนโชว์หน้ากล้องเมื่อวานผมมีโอกาสเจอคุณชยาตอนเดินคุณชยาบ่นว่า
พูดภาษาบ้านบ้านเพื่อนเพื่อนว่าเฮ้ยจ้ำทำไมผัวพี่มันอ้วนขนาดนี้ก็ผัวพี่กินอย่างเดียววันนี้ก็เลยวิ่งออกกำลังกายโชว์เมียซะหน่อยผัวก็เปรียบเสมือนลำต้นนะฮะถ้าเมียเป็นกิ่งไม้ผัวก็เป็นลำต้นนะผัวเป็นต้นเลยเมียเป็นกิ่งผัวที่สามคนโอบฮะครับนี่ก็คุณณัฐพลมาวิ่งรอบสวนลุมโชว์ทุกครั้งนะฮะแต่สักพักนึงเดี๋ยวแกก็ออกไปกินค่ะผมพูดได้เพราะว่าจะผอมได้ไงในเมื่อตีสองยังต้มมาม่ากินอยู่กับผมมาม่ามาม่าน่ากลัวมากน่าสงสารมาม่าเหรอแกนำต้องกินมาม่าน่ากลัวคืออย่างนี้ค่ะคุณยิ่งรักเนี่ยแกพักผ่อนที่บ้านเราจะสังเกตได้ว่าข่าวยิ่งรักพักผ่อนเนี่ยมีมากกว่าข่าวยิ่งรักทำงานเหรอฮะนี่ไงยิ่งรักพักผ่อนก็เพิ่งไปพักผ่อนสงกรานต์ที่เชียงใหม่นี่พักผ่อนอีกแล้วพักผ่อนอีกแล้วนะฮะบอกว่ายิ่งรักพักผ่อนกับครอบครัวในบ้านพักจะรับทราบข่าวสิบข้อเสนอของอภิสิทธิ์แล้วแต่ยิ่งรักไม่มีความเห็นยิ่งรักไม่มีความเห็นค่ะครับโดยขอให้สังคมช่วยกันพิจารณาและเห็นก่อนคือมึงจะไม่คิดเองเลยให้สังคมคิดก่อนแล้วก็พิจารณาอีกทีข่าวเก่งจริงๆนะครับโดยยิ่งรักไม่มีความเห็นใดๆขอให้สังคมส่วนใหญ่ช่วยกันพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวก่อนทั้งนี้จุดยืนนายกคือรับฟังทุกข้อเสนอภายใต้กติกาตามระบอบประชาธิปไตยที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญและมีกฎหมายรองรับครับรวมทั้งยืนยันว่ารัฐบาลจะรักษาการจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งครับดังนั้นคือคำพูดอันนี้ก็คือแปลว่าไม่เอาไม่ออกไม่เอาไม่เอาไม่ออกและไม่เอาแต่คุณจตุรนค่ะจตุรนฉายแสงนะคะบอกว่ากรณีที่คุณอภิสิทธิ์เสนอโรดแมพเนี่ยค่ะครับเขาบอกว่าคุณอภิสิทธิ์กำลังทำสิ่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างร้ายแรงครับเป็นการทำลายหลักประชาธิปไตยเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันด้วยความจงใจและทั้งหมดไม่ใช่ข้อเสนอใหม่เป็นเรื่องที่อภิสิทธิ์เตรียมการมาก่อนแล้วและเรื่องนี้เป็นการเตรียมกันด้วยซ้ำครับผมเตรียมกันหาว่าคือเล่นสองหน้าประชาธิปัตย์เตรียมกันปปสกับประชาธิปัตย์เตรียมกันแล้วเล่นสองหน้าหน้าหนึ่งเล่นในหน้าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอีกหน้าหนึ่งเล่นในหน้าสุเทพคือคนมันจะมีความหลอกมันโนมันมโนพี่คือไม่หน้าหนึ่งเล่นเป็นหน้าอภิสิทธิ์หน้าหนึ่งเล่นเป็นหน้าสุเทพหน้าหนึ่งสุเทพหน้าหนึ่งอภิสิทธิ์เหมือนกันมากเลยนะหน้าอภิสิทธิ์หน้าสุเทพคือหลอกกับหลอกกับไม่หล่อเลยอ่ะนึกออกปะพี่ด่ากำนันผมเหรอโกรธนะเนี่ยกำนันเขาเล่นหล่อดูกำนันเด็พี่ทำหนังสือกำนันนะเดือนเดียวเดือนครึ่งทำหนังสือกำนันเดือนครึ่ง รูปที่ลงในหนังสือกับปัจจุบันนี้ต่างกันพุงคนละพุงเลยอ่ะดูดิแต่ผมเถียงนะพี่ว่ากำนันไม่หล่อเพราะว่าเมื่อวานไปเดินที่รามมีแต่คนตะโกนบอกโอ้ยกำนันหล่อจัง ผมนี่มุนตึ๊บเลย กำนันหล่อจังเอาจริงๆนะ อายุ65 66นะดำดำดำนะฮะผมก็สีดอกเรานะแล้วดำมีดำธรรมดานะดำดำดำแล้วพุงก็ปิ้นเลยนะอ้วนปากเลยแล้วรองเท้าก็มอมแมมเลยนะรองเท้านี่เก่าขอโทษนะรองเท้านี่แบบแอร์แตกแล้วอ่ะครับยิงเดินอ่ะยิงเดินทั้งแอร์แตกอ่ะแล้วยนใช่นะแล้วสาวๆกรี๊ดกรี๊ดเมื่อวานเห็นสาวๆกรี๊ดที่ลามไหมคะครับโอ้โหณัฐพลยังเอาคลิปมาแล้วณัฐพลเก่งนะงงเลยณัฐพลนี่เก่งมากนะถ่ายคลิปตอนสาวกรี๊ดกำนันเอาขึ้น Facebook ตัวเองอ่ะเก่งนะอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรขันทีขันทีสับจีนคือขันทีณัฐพลเก่งมากต้องเรียนรู้บ้างซะแล้วอย่างนี้ถ่ายตอนเอ่ยไม่ถ่ายตอนสาวๆคลิกกับมันแล้วขึ้น Facebook ตัวเองอ๋อมีหน้าถึงเป็นลูกรักนะใช่ไหมมันอย่างนั้นนี่ไอ้คนเด็กก็ถ่ายตอนกำนันเหงื่อไหลใครย้อยเช็ดเป็นตาผมเดินเข้าไปนี่โดนด่าแทบกระเด็นออกมาไอ้จำรู้ละเมื่อวานนี้จำกับบีไปถ่ายรูปกับสาวๆกำนันไปยืนเท้าซะเอวลุกไม่ทันเลยพี่อ๋อเดี๋ยวนี้นะพวกมึงเดี๋ยวนี้นะพุทธิพงศ์ไวกับผมลงไปนั่งกับพื้นถ่ายกับสาวๆฮุกนี่กันลั่นเลยไปนั่งโอ้จ้ามบีพอหันไปทีเฮ้ยบีหายไปไหนวะคงเงยหน้าไปกำนันยืนมองหน้าผมอยู่แบบอ๋อมึงอย่างนี้เหรอแล้วบีมาบอกพี่ว่าไงบีบอกพี่ว่าไอ้จ้ามแม่งช้าลุกไม่ทันพี่มันลงไปเต็มตัวมันลุกไม่ทันไอ้จ้ามแม่งช้านี่ก็คือปรากฏว่างี้เขาก็บอกว่าเป็นการเตรียมการเล่นสองหน้าแต่พี่วิทยาเป็นการเตรียมการเล่นสองหน้าหน้าหนึ่งคือประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์อีกหน้าหนึ่งกับปปส.สุเทพค่ะครับแล้วทั้งสองหน้านี่แหละค่ะจ้องทำลายประชาธิปไตยทั้งสองหน้านี่แหละค่ะชัตรุนฉายแสงบอกว่าอภิสิทธิ์จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องเก่าเพราะอภิสิทธิ์นั้นเนี่ยคว่ำบาตรมาเสมอๆและต้องการขัดขวางการเลือกตั้งมาตลอดอภิสิทธิ์ทำเรื่องเดิมแต่อธิบายใหม่
ทำเรื่องเดิมแต่อธิบายใหม่จตุรนฉายแสงนะคะเพื่อนสนิทคุณค่ะคุณวิทยาฮะเพื่อนสนิทคุณค่ะคุณจตุรนค่ะคุณจตุรนค่ะเพื่อนสนิทท่านค่ะจตุรนฉายแสงบอกว่าถ้าอภิสิทธิ์สรุปแบบนี้ก็มองว่าบทบาทอภิสิทธิ์นั้นจบละในการที่จะช่วยแก้ปัญหาประเทศจบแล้วไม่มีอะไรใหม่แล้วเพราะข้อเสนอที่เสนอนั้นมันขัดขวางการเลือกตั้งมันทำลายประชาธิปไตยแล้วมันจะทำประเทศไปสู่การปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเลยมันขัดต่อรัฐธรรมนูญต่างชาติจะไม่ยอมรับที่สำคัญข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์ถ้ามีผลเกิดขึ้นจริงจะไม่เกิดจากการที่นายกลาออกแต่จะเกิดจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายกลาออกหรือพ้นไปเพื่อให้เกิดสุญญากาศถ้าเกิดอย่างนั้นคุณจตุรนบอกว่าถ้าศาลเอานายกออกจนเกิดสุญญากาศถ้าเกิดอย่างนั้นมันจะนำไปสู่นายกคนนอกหรือนายกที่มาจากวุฒิสภาอย่างที่อภิสิทธิ์เสนอและนั่นจะเป็นจุดที่นำสังคมไทยไปสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรงยิ่งกว่าเดิมยืดเยื้อกว่าเดิมจะเกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจไทยอย่างใหญ่หลวงเพราะคนที่เลือกนายกมาจะไม่ยอมลองไปฟังปึ้งศักดิ์สุรพงษ์ตวิจักชัยกุลอันนี้ก็เพื่อนคุณทยาอีกคนนึงนะครับเขาบอกว่าสุรพงษ์บอกว่าส่วนตัวมองว่าข้อเสนอนายกคนกลางและครม.ชั่วคราวนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับและจะไม่ได้รับการยอมรับเพราะไม่ใช่ประชาธิปไตยเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องจินตนาการของคุณอภิสิทธิ์เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับสุรพงษ์ฝากไปยังอภิสิทธิ์ว่าหากมั่นใจว่าแนวคิดของตัวเองเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ควรลงสมัครรับเลือกตั้งและชูข้อเสนอดังกล่าวเป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนตัดสินนะครับหากประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยก็จะเลือกเข้ามานะครับซึ่งวิธีนี้จะได้การแล้วรับทราบบทสรุปได้เร็วกว่าแนวทางที่คุณอภิสิทธิ์เสนอนะครับส่วนนพดลปัทมะเนี่ยบอกว่าของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะรับฟังข้อเสนอของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับแต่ต้องหาดูในพรรคให้รอบครอบก่อนนะครับเพราะมีรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมากโดยส่วนตัวจุดยืนของเพื่อไทยยังเห็นว่าการเลือกตั้งยังเป็นทางออกของประเทศอย่างยั่งยืนและถาวรแต่ประเด็นข่าวใหญ่ในวันนี้นะคะเป็นประเด็นระหว่างคุณอภิสิทธิ์กับข้อเสนอรถแมพกับชัยเกษมนิติสิริซึ่งงัดข้อกฎหมายเข้ามาต้านรถแมพคุณอภิสิทธิ์ตอนนี้ชัยเกษมกลายเป็นแม่ทัพใหญ่แม่ทัพเอกของพรรคเพื่อไทยเลยทีเดียวละค่ะเพราะยิ่งลักษณ์นั้นกบดานอยู่แต่ในบ้านได้แต่พูดว่าฉันไม่ลาออกฉันไม่ลาออกส่วนทางด้านไม่ว่าจะจตุรนก็ดีสุรพงศ์ก็ดีจตุพรก็ดีหรือแม้แต่บรรดาพรรคเพื่อไทยสมุนลิ้วล้อที่ด่านหน้าออกมาอัดคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไม่มีน้ำหนักมากเพียงพอในสังคมเท่ากับหนึ่งชัยเกษมเพราะว่าชัยเกษมนั้นเป็นอดีตอัยการสูงสุดเป็นนักกฎหมายซึ่งทำงานด้านกฎหมายมายาวนานสอนหนังสือมาทั้งเนติบัณฑิตสอนมาหลายที่เป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่อะแต่วันนี้นั้นเอาความรู้ทางด้านกฎหมายออกมาช่วยยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยน้ำหนักของชัยเกษมจึงเป็นข่าวหัวรองต่อจากน้ำหนักข่าวของอภิสิทธิ์ในเช้าวันนี้ชัยเกษมว่าอย่างไรชัยเกษมบอกว่าเขาบอกว่าข้อเสนอของอภิสิทธิ์นั้นเนี่ยข้อเสนอของอภิสิทธิ์ที่จะให้นายกยิ่งลักษณ์และครม.ของยิ่งลักษณ์ลาออกเพื่อให้ได้มาซึ่งการตั้งรัฐบาลเฉพาะการกับนายกคนกลางและดำเนินการจัดการเลือกตั้งและปฏิรูปใน150หรือ180วันประเด็นนี้ชัยเกษมจี้เอาประเด็นนี้ขุดขึ้นมาค่ะบอกว่าเป็นข้อเสนอที่คล้ายกันกับข้อเรียกร้องของสุเทพและกปปส.แนวคิดนี้รัฐบาลรับไม่ได้ชัยเกษมใช้คำสั้นและตรงในการแถลงข่าวบอกว่ารับไม่ได้เพราะข้อเสนอให้นายกและครม.ลาออกขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยหยิบยกเอามาตรา181ค่ะชัยเกษมบอกว่ามาตรา181ระบุชัดเจนว่าต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีครม.ชุดใหม่ครับถ้าเสนอแบบนี้คุณชัยเกษมบอกว่าเด็กก็เสนอได้ขนาดนายกที่มาจากเสียงประชาชน10ล้านเสียงยังบอกว่าไม่เชื่อมั่นและข้อเสนอของอภิสิทธิ์ล่ะมันจะทำได้และเชื่อมั่นเหรอข้อเสนอของอภิสิทธิ์ทำไม่ได้เพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญชัยเกษมบอกว่าไม่มีหลักการใดการันตีว่านายกหรือรัฐบาลคนกลางที่จะเกิดจะดีตามที่อภิสิทธิ์เสนอและไม่มีอะไรการันตีว่ารัฐบาลคนกลางจะได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่สำคัญชัยเกษมได้ย้ำว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญระบุชัดเจนนายกต้องมาจากการเลือกตั้งครับแล้วนายกคนกลางมาจากการเลือกตั้งแบบไหนล่ะคุณอธิบายให้โลกใบนี้ได้เข้าใจหรือเปล่าถ้าทำแบบนี้เท่ากับฉีกรัฐธรรมนูญทำไมคุณไม่ฉีกรัฐธรรมนูญไปเสียเลยล่ะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นี่คือชัยเกษมนิติสิริซึ่งเป็นการแถลงข่าวที่รุนแรงมากแล้วใช้ข้อกฎหมายขึ้นมาข้อกฎหมายใช้ข้อกฎหมายขึ้นมาเป็นอาวุธในการสู้กับข้อกฎหมายของอภิสิทธิ์ตอนนี้ถึงจุดการใช้ข้อกฎหมายแล้วล่ะค่ะก็ชัยเกษมก็บอกว่าโด
ดูเหมือนว่าหลายฝ่ายพยายามจะทำให้เกิดสุญญากาศเพื่อต้องการใช้ช่องทางพิเศษการที่บอกว่านายกและครม.ลาออกได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา182นั้นถ้าเป็นเหตุปกติรัฐมนตรีป่วยทำงานไม่ไหวลาออกเข้าใจได้แต่ตั้งใจบีบให้ลาออกเพื่อให้เกิดสุญญากาศมันไม่ใช่เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญชัยเกษมย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้พ้นจากตำแหน่งหรือสถานะตั้งแต่9ธันวา56ที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาแต่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา181จนกว่าจะมีครม.ชุดใหม่ทุกวันนี้รักษาการตามกฎหมายดังนั้นแถลงข่าวของอภิสิทธิ์นั้นเนี่ยชัยเกษมบอกว่าแนวโน้มแล้วเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากจะมีการสั่งงดใช้มาตรา181เพื่อให้เกิดสุญญากาศค่ะมาตรา181นะครับก็ประเด็นสำคัญก็คือว่าเขาบอกว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ก็จะอ้างว่าออกไม่ได้เพราะต้องรอมีครม.ใหม่มาก่อนก็ใช้ประเด็นนี้อ้างนะครับชาติชาติไทยพัฒนาบอกว่าข้อเสนออภิสิทธิ์ทำยากขัดรัฐธรรมนูญแนะทำพิมพ์เขียวทำรัฐบาลใหม่และปฏิรูปแต่ว่าให้ไปเลือกตั้งนะส่วนทางด้านของสมชายศรีสุทธิยากรกกต. บอกว่าข้อเสนอของอภิสิทธิ์นั้นเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะกำหนดวันเลือกตั้งแล้วคือ20กรกฎาคมล็อกแล้ว20กรกฎาคมแล้ว40สว.ค่ะไพบูลย์นิติตะวันบอกว่ากลุ่ม40สว.บอกว่าสมาชิกมีสิทธิ์เสนอยติเลือกประธานได้แล้วจะมีการเสนอชื่อสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานคนที่1ปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิค่ะครับผมนะคะปปช.เองนะคะวันนี้ปปช.ออกมาพูดถึงเรื่องของกรอบเวลาชี้มูลความผิดนายกรัฐมนตรีฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในคดีโครงการรับจำนำข้าวบอกว่ายังเป็น15พฤษภาคมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัยของปปช.ก็ขอให้ทหารตำรวจมาดูแลสำนักงานเหมือนเดิมไม่ได้ขออะไรเพิ่มเติมค่ะแล้วก็ยังได้พูดถึงความคืบหน้าการเอาผิดนายบัญชาปรมีสนาพรทนายความผู้รับมอบอำนาจจากยิ่งลักษณ์ที่ได้มีการยื่นหนังสือไปที่สภาทนายความแล้วนะคะเพราะว่าคือเนื่องจากว่าตอนนี้ทนายความเนี่ยก็มีปัญหากับปปช.เหมือนกันแล้วก็มีปัญหาเรื่องพยานซึ่งไม่สืบพยานเพิ่มเติมแม้ว่าจะร้องต่อยังไงก็ตามทีบอกว่าครบแล้วพอแล้วชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะเป็นรัฐมนตรีผู้มีพลังมากที่สุดใน3โลกครับนะบอกว่าการที่ไม่มีรัฐบาลใหม่จะทำให้การลงทุนในโครงการคมนาคมสำคัญของชาติล่าช้าไปเป็นปีแล้วก็ทำให้เงินนั้นล่าช้าออกไปมากมายแล้วอาจจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมขึ้นคือออกมาขู่แต่ก็มีประชาชนอีกด้านนึงบอกว่าการที่ล่าช้าไปมันก็เป็นการช่วยประหยัดงบประมาณเหมือนกันนะฮะนะก็อันนี้ก็เป็นข่าวการเมืองเข้มข้นที่สุดของวันนี้นะคะแล้วก็มีอีกข่าวนึงซึ่งเป็นข่าวที่มาโผล่ตอนนี้คือข่าวประชาธิปัตย์ประจวบกับเพชรบุรีค่ะนะคะประชาธิปัตย์เพชรประจวบคีรีขันธ์ค่ะโดยนายประมวลพงษ์ถาวราเดชอดีตส.ส.ประจวบเขต3ประชาธิปัตย์ออกไปตั้งพรรคกับเพชรบุรีคืออลงกรหรือว่าจะย้ายไปอยู่กับพรรคอื่นนะคะมีข่าวปฏิเสธออกมาแล้วว่าไม่นะไม่มีการตั้งพรรคไม่โยกย้ายแล้วก็ไม่ลาออกนะพี่คนยืนข้างหน้านั่นใครนะคะพี่แว่นพี่แว่นบอกก่อนแนวหน้าสวัสดีพี่มาตามหนูกลับไปทำงานเหรอสวัสดีพี่ค่ะชิงว่าเอ๊ะไข่ลุงวันนี้พี่ไปทักก็เลยบอกก่อนใหญ่แนวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับดิฉันทำงานแนวหน้านะคะแล้วก็คุณอลงกรพลบุตรค่ะบอกว่าข้อเสนอของคุณอภิสิทธิ์นั้นเนี่ยเป็นข้อเสนอไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามทีข้อเสนอมันอยู่ในหล่มความขัดแย้งรถไฟตกรางแล้วก็แนวทางของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยควรจะต้องฟังความเห็นจากทุกฝ่ายก็เอามาสรุปนะคะพอไม่เช่นนั้นแนวทางคุณอภิสิทธิ์จะขาดสารัตถะที่สำคัญออกไปอะค่ะก็อันนี้ก็พอดีคุณพอคุณอลงกรณ์พูดขนาดนี้มณิชนก็เลยเอามาขยายแผลเป็นขนาดใหญ่อลงกรณ์อลงกรณ์ก็เลยกลายเป็นด่าหน้าพรรคตัวเองอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนวีรพัฒน์ปริยวงศ์นักกฎหมายนักกฎหมายที่อ้างว่าอิสระที่ทำเป็นอิสระแต่ว่าแดงทั้งตัวและหัวใจเลยนะบอกว่าแนวความคิดของคุณอภิสิทธิ์ขัดแย้งรัฐธรรมนูญมากกว่า4ข้อฉันว่าเธอกลับไปถามประวรศักดิ์วันโนก่อนนะครับก่อนที่จะออกมานะเอาไปถามประวรศักดิ์แล้ววีรพัฒน์บอกว่าเป็นการจัดฉากทางการเมืองนะมาโดยมีอำนาจอยู่เบื้องหลังค่ะส่วนอาจารย์กิติศักดิ์ปกตินิติศาสตร์ธรรมศาสตร์บอกว่าการข้อเสนอของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นอีกข้อเสนอที่ดีครับอาจารย์กิติศักดิ์บอกเป็นข้อเสนอที่ดีนะคะ
แต่ต้องลงรายละเอียดลงไปค่ะต้องให้ชัดเจนลงไปอีกก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อาจารย์พวงทองพัครพันธ์อยู่ที่รัฐศาสตร์จุฬาไม่เห็นด้วยอย่าฟังเสียงคนคนเดียวนะคะก็จะมีแบบคืออาจารย์เสื้อแดงเนี่ยก็จะไม่เห็นด้วยคือจะเกลียดมากสำหรับรัฐบาลคนกลางแล้วจะไม่ชอบเลยถ้ามีการดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องนะคะต่อต้านสถาบันมากไม่ให้สถาบันมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยอาจารย์เสื้อแดงก็จะเป็นอย่างนี้นักวิชาการเสื้อแดงอย่างที่ปริพัฒน์อะไรจำนองเนี่ยแล้วพวกบรรดาเสื้อแดงส่วนอาจารย์ที่อยู่ในซีของการเมืองภาคประชาชนก็บอกว่าดีแล้วถูกต้องแล้วคุณอภิสิทธิ์ลงลึกรายละเอียดไปเลยว่าจะทำอย่างไรอะไรเอาข้อกฎหมายมาเรียงมาจับเลยว่ากฎหมายทำได้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 แล้วมันจะออกมาแนวไหนเพื่อยันให้คนพวกเนี้ยจนตรอกด้วยข้อกฎหมายถึงจุดที่จะต้องว่ากันด้วยเรื่องของกฎหมายแล้วล่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนเอากฎหมายมาพูดกันเนี่ยเอากฎหมายมาพูดกันคือจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องตีกันไม่ต้องฆ่าฟันกันและไม่นองเลือดจำไว้นะคะเรายึดสันติอหิงสาปราศจากอาวุธเวลาเราไปรวมตัวกันทำกิจกรรมใดๆก็ตามทีถ้าหากมีใครมายั่วยุยุยงปลุกปั่นให้เราเกิดมุทะลุโทสะแล้วไปใช้ความรุนแรงขอให้รู้แต่ว่าคนคนนั้นกลุ่มนั้นเป็นมือที่3และไม่ปรารถนาดีให้รีบแจ้งกาดเลยทันทีนะให้รีบแจ้งกาดเลยทันทีหรือใกล้ใครแจ้งคนนั้นใกล้พี่คนไหนแจ้งพี่คนนั้นเลยค่ะครับเพราะเรายึดสันติอหิงสาไม่นั้นจะทำให้การต่อสู้โดยรวมของมวลมหาประชาชนเนี่ยมันเสียไปทั้งกระบวนใช่ค่ะใช่ค่ะไม่อย่างที่ลุงกำนันต้องไปรับเอามหาไทยกลับมาเพราะงานใหญ่รอเราอยู่ค่ะโอเคนะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะพี่แจ้มคะหมดเวลามีคนมาเตือนน้องเอสมาเตือนแล้วหมดเวลาหมดเวลาของเราแล้วสำหรับวันนี้นะคะร้อยข่าววันหยุดสุดสัปดาห์นะคะเจอกับพี่แจ้มพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์พฤหัสศุกร์ตอนเช้า6โมงเช้ากับพี่สันติศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์กับพี่อัญชลีถ้าไม่มีเดินก็เจอกันแบบนี้บนเวทีสวนลุมจนกว่าบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงแล้วพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เนี่ยเดิมนัดไว้บ่าย2ออกจากที่นี่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอฟังลุงกำนันคืนนี้อีกทีแล้วกันว่าจะนัดเร็วขึ้นไหมเพราะว่าผมคิดว่าเดินไปเนี่ยคงต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับในส่วนคนที่เดินทางไปเองไปเจอที่สนามหลวงก็สัก4โมงเย็นกำลังดีนะครับก็ไปจับจองที่กันนะครับเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมครับผมร่มนะคะร่มต้องเอาไปนะคะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกอะไรก็ไม่รู้ร่มต้องมีพกติดตัวทุกคนนะคะอย่างน้อยก็เป็นไม้เท้าให้กับเราด้วยนะเป็นไม้เท้าให้กับเราร่มหมวกแต่งตัวเสื้อผ้าสบายๆนะคะหลวมๆเราจะได้มีความสุขในการทำกิจกรรมว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวแล้วก็ที่รองนั่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะคะแล้วก็ในกระเป๋าเป้เนี่ยควรจะพกอะไรไปผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กๆผืนหนึ่งอาหารสำหรับเรากินแล้วก็ขนมกรุบกริบนะลูกอมแล้วก็น้ำสำหรับเราอ่ะนะคะสำหรับตัวเราคนเดียวแล้วก็รองเท้าผ้าใบดีๆที่มันรองเท้าที่มันมีซัพพอร์ตที่เดินแล้วสบายไม่เจ็บเท้านะคะแล้วก็ไปถึงที่นั่นใครไปถึงสนามหลวงก่อนก็ไปถึงสนามหลวงไปรอที่นั่นนะคะใครที่จะมารวมตัวกับสวนลุมแล้วเดินไปด้วยกันก็จะเดินไปด้วยกันแล้วรอลุงกำนันประกาศคืนนี้นะคะย้ำนะคะพี่บกทองพรุ่งนี้ไปสมัครที่เต็นท์ธรรมศาสตร์พี่นีเขาต้องการใช้พี่บกทองไปช่วยในการแปลอักษรจุฬาธรรมศาสตร์จะมีแปลอักษรตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปจุฬาธรรมศาสตร์จะมีกิจกรรมในรั้วธรรมศาสตร์นะคะจุฬาธรรมศาสตร์จะร่วมกันตั้งเต็นท์จิตอาสาแจกน้ำอาหารประมาณ 30,000 ชุดศิลปากรแจกน้ำ 30,000 ขวดค่ะแต่มีมากกว่านี้อีกเดี๋ยวจะมีมากกว่านี้ใครที่เป็นศิษย์เก่าศิลปากรนะก็ไปติดต่อเอาขนมน้ำอาหารไปที่อาจารย์ถาวรหรืออาจารย์พิษณุสุภนิมิตได้เลยนะคะส่วนใครที่เป็นศิษย์เก่าจุฬาธรรมศาสตร์จะเพิ่มเติมอย่างไรติดต่อที่คุณกนิกาไทยโพสต์นะคะแล้วก็ทางจุฬานี่ยังไม่ทราบว่าติดต่อใครนะจุฬายังไม่ทราบไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าที่ธรรมศาสตร์อภิวัฒน์ไปตรงในหอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ที่ติดกับสนามหลวงครับผมช่วยบรรดาจิตอาสาก็เอารถไปจอดตามรายทางได้เลยนะคะน้ำแล้วก็ผ้าเย็นนะสปอนเซอร์หรืออะไรพวกนี้ค่ะก็จะสำคัญมากนะคะขอให้ทุกคนมีจิตใจมุ่งมั่นเข้มแข็งมีพลังกล้าหาญเดินหน้าต่อไปเราเดินไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันค่ะวันนี้คุณสกลทีพัทยากรและดิฉันอัญชลีภัยรีละลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวค่ำนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเจอกันครับสวัสดีครับ